สวัสดีทุกๆคนครับขอบคุณครับสวัสดีทุกๆคนใครกดโกรธเราหนอเจ็บแขนเครื่องกดโทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรให้เธออยู่ในนั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่เขาทำอะไรรุนแรงไหมไม่รุนแรงครับค่อนข้างที่จะซอฟกับเรามากๆเพราะว่าเราติดสื่อเหมือนทหารใหม่มากเลยครับผ้าที่พี่นนซักหอมไหมพี่ไหมยังไม่ได้ดมเลยครับยังไม่ได้กลับระยองขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจครับวันนี้ก็จะมาในแนวของแบบไอ้หัวเกรียนที่เราชอบด่าตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันเป็นเวรกรรมมากๆเลยนะที่เราเคยด่ามันทำไมพี่ได้ออกมาต้องคงเป็นเพราะดุลพินิจของศาลครับน่าจะเป็นความเห็นอกเห็นใจแล้วก็เป็นเพราะขอบคุณมากคุณคมสันเป็นเพราะว่าพนักงานสอบสวนสน.สำราญราษฎร์นะครับไปทำการถอนประกันเราในวันหยุดราชการด้วยนะครับก็น่าจะมีแผนไปบ้านนายกเมื่อไหร่บอกด้วยนะครับบ้านนายกอยู่ในค่ายทหารขอบคุณมากบางภูมิรักเหมือนกันนะครับว่างๆเดี๋ยวผมไปร่วมด้วยเมื่อไหร่จะว่างสักทีเนาะสวัสดีทุกคนอ่านชื่อใครไม่ทันก็จะข้ามๆไปเนาะเกลียดพวกแม่งอะไรนะชอบจับคนไปขังแล้วก็ก้อนผมใช่ครับมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากจะกลับระยองเมื่อไหร่ยังไม่มีแพลนกลับระยองเลยนะครับช่วงนี้ยังไม่มีแพลนกลับระยองเลยครับแต่จะต้องรีบกลับไปในเรื่องของการไปเดินเรื่องไปถมทะเลกับเหมืองทองขอบคุณครับพี่โบ Welcome back ขอบคุณครับ19นี้เจอกันครับครับผมทรงนี้น่ารักดีนั่นเนี่ยไม่ดีเลยเดี๋ยวเวลาเข้าที่ชุมนุมแล้วเขาจะไม่ให้เข้าเอาสิหัวเกรียนเนี่ยพี่หัวเกรียนเลยครับพี่ใช่สู้ๆครับ19กันยาไปกันครับใช่มานะน้องนะรับครับเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับคุณแม่ชุติการทำไมไม่ฟ้องกลับบ้านผมไม่คิดว่าเขาเป็นศัตรูกับผมนะครับในคุกมีเตียงให้นอนไหมคะหรือยังเป็นผ้า3ผืนเหมือนเดิมมีแค่2ผืนครับพี่โบครับไม่ใช่3ผืนมีแค่2ผืนคือปูนอนกับรองหัว2ผืนเท่านั้นไม่มีผ้าห่มสบายยังสบายดีอยู่นะทุกคน UN ช่วยหรือเปล่าที่ปล่อยตัวครับอันนี้ไม่ได้รับรายงานเลยนะครับไม่เหมือนเด็กนักเรียนรอดอไม่อยากเป็นรอดอเลยครับพี่ไม่ถือว่ามันเป็นประสบการณ์อย่างนึงแล้วกันเนาะค่อนข้างที่จะอย่าพูดมันเลย รีวิวคุกหน่อยมันควรรีวิวเหรอคุณมันคนรีวิวคุกไหมอ่ะสู้ๆนะเด็กวันนอกใช่ครับเราเกิดโตจากดินเราก็ต้องไม่ลืมดินที่เราเหยียบอธิบดีกรมราชทัณฑ์พูดอะไรบ้างเราเดินออกมาก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็เขาค่อนข้างเข้าใจในเรื่องที่เราทำนะครับพี่โบแล้วเขาก็เข้าใจในจุดประสงค์ที่พวกเราออกมาเรียกร้องก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแล้วก็ให้พวกเรารักษาเนื้อรักษาตัวก็ค่อนข้างท่านค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเพราะว่าอีก20วันท่านก็จะหมดอายุราชการของท่านแล้วนะครับคิดถึงผมยาวไหมคือประเด็นของการเข้าเรือนจำคือการไปตัดผมแค่4วันนะครับก็เลยได้ออกมาทรงนี้สวัสดีจ้ะสวัสดีครับคุณแม่ปีดายืนหน่อยครับพี่ยืนทำไมล่ะน้องจูนในนั้นมีเป๊ปซี่กินไหม
โอ้แม่งหายากมากเลยครับพี่ไอ้เป๊ปซี่ไม่มีกินมีแต่น้ำเปล่าครับขอให้มีน้ำเปล่ากินนี่แม่งสุดยอดครับแล้วน้ำเปล่าคือการกอกจากก๊อกที่เป็นก๊อกในการเอาไว้รองอาบน้ำอะครับพี่เป็นก๊อกประปาที่เอาไว้รองอาบน้ำอะครับคิดถึงพี่เป๊ปเช่นเดียวกันครับพี่ชายขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจครับสวัสดีคุณพี่โปเต้สวัสดีอิงชนกสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดี1,600กว่าคนเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเมื่อเข้าคุกไปสิ่งที่เรารู้สึกค่อนข้างไม่โอเคมากที่สุดคือเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นการให้เราแก้ผ้าเพื่อจะตรวจอาวุธตรวจอะไรต่างๆท่ามกลางผู้คนมากมายที่นั่งมองเรือนร่างอันน่าพิศวาสของเราอยู่รวมถึงการไถหัวตัดหัวพวกเราแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องอาหารเรื่องห้องน้ำรอไปในห้องกันรอไปเถอะพี่นนท์มาหาปั่นป่วนให้รอก็คือรอหรือจะนอนนอกห้องจ๊ะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับก็พอเข้าไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้ว่ามันเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นคนมากๆนะครับพี่ไม่อยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมากเลยอ่ะพี่นนท์ก็ไม่เมนชั่นทวีตงงออกมาสู้ต่อครับออกมาสู้ต่อไม่มีอะไรที่ต้องน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดตอนนี้นะครับก็คือสเต็ปต่อไปของไม้เนี่ยไม่คิดว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการทำลายร่างกายซะมากกว่าไม่คิดว่าสเต็ปต่อไปคือหลังจากที่ไม่สามารถจองจำเราในเรือนจำได้แล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปอาจจะเป็นอำนาจมืดของการที่จะลอบทำร้ายเราอะนะครับเราอันนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากหลายๆคนค่อนข้างเตือนเราเรื่องนี้อยู่นะครับจัดการแล้วครับมันบ่นจัดการแล้ววันนี้มันไม่บ่นเลยครับมันเป็นคนขับรถที่ดีมากเลยครับพี่นนท์เป็นคนขับรถที่ดีมากเป็นไงบ้างก็สบายดีครับน้องมาร์คบอกเลยแซ่บสุดในคุกคุกไม่กล้าเอาไว้เพราะว่ากลัวคุกแตกบอกเลย ขอบคุณทุกคนมากครับเราถือว่ามันเป็นก้าวหนึ่งของชัยชนะนะครับที่เขาอาจจะคิดไม่ถึงว่าเราจะไม่ประกันตัวทั้งสองคนใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับรอบนี้ไม่ใช่การประกันตัวนะครับรอบนี้เป็นการที่เป็นคำสั่งศาลในการปล่อยตัวเป็นหมายปล่อยนะครับของศาลอาญานะครับโดยสน.สำราญราษฎร์เป็นคนไปขอให้ศาลปล่อยตัวเนื่องจากว่าเขาอ้างเหตุว่าเขาได้ทำการสอบสวนพอสมควรแล้วทั้งที่ไม่เคยสอบสวนอะไรไหมเลยนะครับให้รู้ไว้นะว่าสน.สำราญราษฎร์ไม่เคยสอบสวนอะไรไม่เลยแต่ไปบอกกับศาลว่าได้สอบสวนพอสมควรแล้วซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นเกมของเขาอะนะในการที่จะสกัดขานักต่อสู้ทุกๆคนขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับที่เป็นกำลังใจให้ไหมทรงรัฐบาลมาเลยใช่เลยเพื่อนทรงหัวเกียนคิดว่าจะเป็นการลอบกัดไหมครับพี่ไหมใช่ครับคงต่อไปคงจะเป็นในเรื่องของการลอบทำร้ายร่างกายเหมือนที่จ่านิวเคยโดนผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าขอบคุณน้องจูนครับพี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะมีการลอบทำร้ายแต่ผมก็พยายามเซฟตัวเองอยู่แต่ให้ทุกคนรู้ไว้นะครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็มันคงจะเป็นเพราะอำนาจมืดของใครคนใดคนหนึ่งที่มันไม่สามารถกลั่นแกล้งเราด้วยวิธีการทางกระบวนการยุติธรรมได้มันเลยต้องมาใช้วิธีการทางการลงมือกับการทำร้ายร่างกายมนุษย์คนอื่นนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจจริงๆไม่สามารถต่อสู้คนเดียวได้ถ้าไม่มีพี่น้องทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับนักสู้ต้องการกำลังใจนะครับ
ี๋ยวไม่จะไปอาบน้ํานอนแล้วค่อนข้างที่จะแบบเพลียมากๆเลยดูตาวันนี้ก็ไปทําบุญมานะครับวันนี้ก็ไปทําบุญมาเพื่อที่จะไปปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็ไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์กับพระเพื่อให้จิตใจเรานิ่งมากขึ้นนะฮะจริงๆการตัดสินใจที่จะเข้าเรือนจำของผมผมต้องให้เครดิตแม่ผมนะครับอันนี้ผมต้องพูดก่อนว่าผมต้องให้เครดิตแม่ผมผมต้องขอบคุณแม่ที่ทำให้ผมคิดได้ในวินาทีที่มันกดดันมากๆว่าเราจะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งว่าการตัดสินใจของเราจะผิดพลาดหรือไม่ผมต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณแม่แม่ครั้งแรกที่พอรู้ผมรู้ตัวเองว่าผมจะต้องเลือกประกันหรือไม่ประกันเนี่ยผมโทรหาแม่ผมเป็นสายแรกนะครับสายแรกที่ผมโทรหาแม่เนี่ยผมถามแม่ว่าผมจะเข้าเรือนจำนะแม่โอเคไหมนะครับแม่พูดกับผมว่าสู้ได้แค่นี้หรอไหนบอกเป็นนักสู้ไงจะยอมแค่นี้หรอแล้วสิ่งที่สู้มามันก็สูญเปล่าสิลูกแม่ผมนะครับทำให้ผมตัดสินใจได้ก็ต้องขอบคุณแม่ที่ยืนเคียงข้างลูกคนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้ไม้ด้วยต้องยกความดีความชอบให้กับแม่ครับในการกล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าที่จะสู้ไปกับลูกนะครับคือตอนนี้ตาค่อนข้างที่จะเพลียมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปพักผ่อนแต่เรามาคุยกับทุกคนก่อนนะครับเราก็จะบอกทุกคนว่าเรายังปลอดภัยดีนะครับเรายังเซฟความปลอดภัยของตัวเองในระดับค่อนข้างที่จะเซฟสุดๆนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ไหมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการต่อสู้ของทุกๆคนนะครับเราต้องเดินไปพร้อมๆกันจะไม่มีใครทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็วันที่19นี้นะครับยืนยันที่จะไปร่วมชุมนุมแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นปราศัยนะครับแบบเขาเรียกว่ายังไงอะโอ้ตาเหมือนคนจะหลับวันที่19นี้บอกเลยว่าเป็นการปราศัยแบบที่ไม่เคยมีใครได้ฟังประเด็นนี้มาก่อนนะครับไม่เคยมีใครได้ฟังประเด็นนี้มาก่อนแล้วก็จะรวบรวมประเด็นนี้ขึ้นพูดในวันที่19นะครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มคือลือเลยก็วันที่19จัดที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเผื่อใครยังไม่ทราบสถานที่ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณทุกคนที่ไปให้กำลังใจแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะต้องขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ในห้องขังเดียวกันนะครับที่เขาเป็นกำลังใจให้เราดีมากทั้งที่เขาเองก็ทุกข์เหมือนกันขอบคุณไอ้คิงนะครับกับคดีขโมยช็อกโกแลตนะครับขอบคุณเจ๊ฉัตรที่คอยตักน้ำให้ไม้อาบแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่คอยดูแลในห้องขังเป็นอย่างดีนะครับก็สัญญาว่าถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็คงจะได้นั่งทานข้าวกันแบบที่เราเคยทานข้าวกับผักสิบไร่กับวิญญาณไก่นะครับใช่เราต้องจับมือกันไว้ให้แน่นๆครับเพราะเราต้องสู้ไปด้วยกันชัยชนะมีเพียงอย่างเดียวคือการเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ประชาชนมีอยู่มีกินจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเราหรือเห็นต่างกับเราเรารู้สึกว่าสรุปสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการคือความสงบแล้วก็การพัฒนาของประเทศผมคิดว่าเราควรมองจุดนี้ผมขอเชิญชวนในทุกๆฝ่ายนะครับที่ค่อนข้างที่จะอาจจะเป็นการเห็นต่างจากเราผมอยากให้ทุกคนมาร่วมกันเดินขับเคลื่อนประเทศไทยไปในการพัฒนานะครับ
ให้มันเจริญก้าวหน้าแล้วก็ประชาชนมีอยู่มีกินทุกคนมีอยู่มีกินไม่เป็นหนี้เป็นสินสามารถพึ่งพาตัวเองได้นี่คือปัจจัยสำคัญและปัจจัยหลักของประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับไม่ก็ยังยืนหยัดกับอุดมการณ์เดิมคือการทำให้ประชาชนมีอยู่มีกินในเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนที่มันไม่สามารถที่จะรอได้มันต้องเป็นการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนนะครับที่รัฐบาลเพิกเฉยกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากซึ่งเมื่อรัฐบาลเพิกเฉยกับสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลเองควรที่จะพิจารณาตัวเองว่าควรที่จะอยู่บริหารประเทศหรือไม่ควรที่จะอยู่บริหารประเทศอีกต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่เลสวัสดีพี่สวัสดีเฮมินครับสวัสดีทุกคนนะครับก็มาวันนี้มาไลฟ์ก็อยากจะบอกว่ายังปลอดภัยดีแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถเปลี่ยนทัศนคติอะไรเราได้นะครับการเข้าไปข้างในก็คือเป็นผู้ต้องขังธรรมดาแล้วก็อยู่กับผู้ต้องขังคนอื่นไม่มีอาวุโสไม่มีสิทธิมากไปกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่ต่ำกว่าคนอื่นนะครับคือเท่าเทียมกันในเรื่องของการนอนการเป็นอยู่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอบอุ่นกับผู้ต้องขังคนอื่นๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจที่เราได้รับจากผู้ต้องขังคนอื่นๆซึ่งในตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสพอสมควรสวัสดีสวัสดีกาโม่ครับพาน้องไปหาหมอไม่ทันเลย นะครับทำไมถึงตัดผมก็คงเป็นกฎระเบียบของเขาอะนะครับแต่ถ้าเป็นไม้มองก็คงจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทรงผมใหม่ พอดีเข้าไปในเรือนจำเพื่อที่จะไปตัดผมทรงนี้มาก็เลยใช้เวลานานหน่อยถึง4วันนะทุกคนก็ยังไงวันนี้ก็มาบอกทุกคนว่ายังปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ยังรักษาเนื้อรักษาตัวเหมือนเดิมก็คือไม่อยากให้ทำให้ใครเป็นห่วงนะครับก็เราก็จะสู้ไปเหมือนเดิมยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมจุดมุ่งหมายเป้าหมายทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดมุ่งหมายของประชาชนปลดแอร10ข้อในเรื่องของการปฏิรูปของธรรมศาสตร์และการชุมนุมเองทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมและไม้ก็ยังยืนหยัดในอุดมการณ์ของไม้เหมือนเดิมนะครับคนเราถ้าหากจะเปลี่ยนคงไม่แลกด้วยอิสรภาพแบบนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวมวลชนทุกคนการที่ผมตัดสินใจเข้าไปนะครับส่วนหนึ่งเป็นของแม่นะครับส่วนหนึ่งเป็นของแม่อีกส่วนหนึ่งเป็นของมวลชนที่มวลชนพิสูจน์ให้ผมเห็นว่าทุกคนเข้มแข็งมากและพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมไม่ได้เสียเปล่าแล้วก็การตัดสินใจของผมค่อนข้างที่จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วนะครับเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วเพื่อที่จะยืนหยัดในอุดมการณ์และไม่ทำให้คนอื่นๆจะต้องมาโดนในรูปแบบลักษณะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแบบผมนะครับก็ถือว่ามันเป็นเกมที่เราต้องเล่นกันต่อไปนะครับไม่ว่าเราจะล้มยังไงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้ข่าวเรื่องรัฐประหารหนาหูมากๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดหากมีการรัฐประหารจริงจุดที่เราจะไปรวมพลกันคือสถานีรถไฟฟ้าทุกแห่งในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลนะครับเราสามารถไปรวมพลกันที่นั่นได้ทั้งหมดนะครับ2ถ้าหากมีการรัฐประหารจริงขอให้ทุกคนจอดรถไว้บนถนนห้ามขยับเขยื้อนรถเด็ดขาดเพื่อที่จะไม่ให้รถถังเข้ามาประชิดตัวประชาชนได้ก็มีอยู่2เรื่องนะครับที่อยากจะฝากไว้ว่าหากมีการรัฐประหารจริงอย่างแรกคือการไปรวมตัวกันที่สถานีรถไฟฟ้าทุกแห่ง
ที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุดและ2คือการจอดรถบนถนนโดยที่ไม่ขยับเขยื้อนไปไหนเพื่อที่จะไม่ให้รถทหารเข้าไปถึงตัวผู้ชุมนุมได้นะครับ2เรื่องฝากไว้นะครับแล้วก็ฝาก2เรื่องนี้กระจายข่าวไปด้วยนะครับเพื่อให้รับทราบทั่วกันเป็นฉันทามติร่วมกันว่าการรัฐประหารครั้งนี้จะไม่ได้ง่ายเหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาและจะไม่สามารถยึดอำนาจประชาชนได้อีกแล้วนะครับวันนี้ก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไม่จะไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีงานนะครับไปประชุมก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจต่อกันแล้วก็ฝาก2ข้อเมื่อกี้นะครับล่าสุดที่ไม้บอกว่าหากเกิดการรัฐประหารจริงขอให้ทุกคนไปรวมกันที่ขอให้ทุกคนไปรวมกันที่สถานีรถไฟฟ้าทุกแห่งที่อยู่ใกล้ที่สุดและ2คือการจอดรถทิ้งไว้บนถนนเพื่อที่จะไม่ให้รถถังเข้ามาประชิดกับผู้ชุมนุมได้ผมจะบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าชีวิตของทุกคนสำคัญที่สุดนะครับหากเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นมาจริงๆทุกคนจะต้องไปรวมกันที่สถานีรถไฟฟ้านะครับทุกคนจะปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงแกนนำคนไหนเลยนะครับทุกคนพร้อมสู้ไปด้วยกันแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดคือการเอาชีวิตรอดหากมันเกิดขึ้นนะแต่ผมไม่ได้บอกให้มันให้กลัวนะผมคิดว่าการรัฐประหารรอบนี้เปอร์เซ็นต์น้อยมากๆเพราะว่าคนเซ็นไม่ได้อยู่ไทยนะฮะก็คงเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆที่จะเซ็นรัฐประหารได้ก็รอต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงแต่ขอให้ทุกคนจงยืนหยัดแล้วก็สู้ต่อไปด้วยกันนะครับขอหากเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆขอให้ทุกคนจงเดินหน้าสู้ต่อไปด้วยกันเพื่อลูกหลานเพื่ออนาคตของประเทศของพวกเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพี่ป้านะอาพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงขอบคุณนักเรียนนิสิตนักศึกษาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจกันและขอฝากนะครับขอฝาก2เรื่องในการเซฟที่จะไม่ให้เกิดรัฐประหารนะครับฝาก2เรื่องเพื่อเป็นฉันทามติร่วมกันและปฏิบัติร่วมกันรอบนี้จะไม่มีใครมากดขี่ข่มเหงประชาชนได้อีกแล้วและมันจะเป็นรอบสุดท้ายที่มันต้องจบที่รุ่นเรานะครับสวัสดีทุกคนมากๆครับก็สวัสดีมากๆสวัสดีนะครับแล้วก็บ๊ายบายทุกคนนะครับง่วงนอนมากๆเลยดูตาสิก็จะไปนอนแล้วนะทุกคนก็ฝันดีทุกคนนะครับขอให้ทุกคนจงรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับแล้วยังต้องต่อสู้กันอีกเยอะนะครับไม่ก็จะรักษาเนื้อรักษาตัวรับปากกับทุกคนนะครับแล้วก็จะสู้กับทุกคนจนกว่าจะได้เส้นชัยนะครับบ๊ายบาย